ยมันพันเอ็กซ์ตรีมสนับสนุนโดย Air Carrier Copper ทนคุ้มรับประกันสูงสุด10ปี Ladies and gentlemen, welcome back to FedEx Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมถึงเวลาแล้วนะครับคู่เอกของเราในวันนี้ It's time for the main eventLet's bring out the fighter in the black corner, Albert BK Senchai Muay Thai Yim. เดินทางมาถึงมวยคู่เอกของรายการคู่ไฮไลท์ครับแฟร์เทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับอัลเบิร์ต BK Senchai Muay Thai Yim ครับนักชกจากประเทศออสเตรเลียอายุ32ปีครับสูง170เซนติเมตรสถิตินี้ไม่ธรรมดาครับ45ครั้งชนะ30แพ้14เสมอ1ล่าสุดก็ชนะคะแนนหินชัยอแสนสุขที่พัทยามาถือว่าเป็นนักชกมวยไทยชาวออสเตรเลียที่มีประสบการณ์บนเวทีเยอะมากๆครับอันเบิร์ตซาเวียครับหรือว่าอันเบิร์ตพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับAnd in the red corner, Chanonchai FedEx. นี่คือแรมโบ้เลือดเดือดครับถนนชัยแฟร์เทคหรือว่าถนนชัยทอแสงเทียนน้อยถนนชัยพบจีรธรรมถนนชัยสมหวังไก่ย่างและปัจจุบันนี้เป็นถนนชัยแฟร์เทคเจ้าหงครับนักชกจากอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ครับเป็นนักมวยคนหนึ่งครับที่ยืนระยะรับค่าตัวเงินแสนมา10ปีเศษแล้วก็เป็นนักมวยที่ชกสนุกถูกใจคนดูครับ9ไฟหลังนี่แพ้ถึง8ไฟครับทางด้านของถนนชัยแต่ว่าเจ้าตัวไม่ท้อนะครับแล้วก็มีเกมการแข่งขันต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่าแพ้ชนะไม่รู้ครับแต่ว่าคนดูชอบคนดูสนุกท่านผู้ชมครับนี่คือคู่เอกของเราในวันนี้จะชกกันภายใต้กติกามวยไทยพิกัด65กิโล3ยกยกละ3นาที Ladies and gentlemen, this is the main event here at FedEx Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีม These fighters will be fighting under the Muay Thai rule set at 65 kilograms scheduled for 3 minute rounds นักมวยในมุมดำ fighting in the black cornerน้ำหนัก65กิโลสูง175 weighing in at 65 kilograms standing 175 centimeters tall มาจากประเทศออสเตรเลีย from Australia ladies and gentlemen this is Albert PK Senchai Muay Thai แล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง and his opponent fighting in the red corner น้ำหนัก65กิโลสูง168 weighing in at 65 kilograms standing 168 centimeters tall มาจากประเทศไทย from Thailand ladies and gentlemen this is Chanonchai FedEx and your referee 10ตำรวจเอกวัชรินทร์ รัชนิพนธ์กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้10ตำรวจเอกวัชรินทร์ รัชนิพนธ์ครับนี่เป็นการแข่งขันในรูปแบบมวยไทยครับชกกัน3ยกรู้ผลครับถนนชัยแฟร์เทคครับนักชกวัย29ปีครับจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
9ไฟหลังนี้ชนะเพียงครั้งเดียวครับที่เอาชนะเสกสรรอขวัญเมืองที่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อพฤศจิกายนปี2564ครับนอกนั้นแพ้มารวดเลยครับแต่ไม่เคยตกล็อกครับวันนี้เจอกับทางด้านของอันเบิร์ตซาเวียหรือว่าอันเบิร์ตพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับนักชกวัย32ปีแข็งส่วนสูง170เซนติเมตรที่มีประสบการณ์บนเวทีเกือบจะครึ่งร้อยครับอันเบิร์ตเดินเข้าหานะครับหมัด 1-2 ครับธนนชัยครับถอยหลังไม่เป็นนะครับนักชกคนนี้ครับเตะขาครับพยายามบวกหมัดครับอันเบิร์ตหมัดซ้ายครับเตะขาครับสไตล์ของธนนชัยครับประเภทเดินหน้าข้ามันครับเตะซ้ายโดนแข้งขวาเตะขวาครับอันเบิร์ตไม่ธรรมดานะครับเนี่ยครับธนนชัยพยายามเจาะล่างครับแต่งงานแล้วนะครับธนนชัยครับกับน้องซียาครับตอนนี้จากพุทธก็ไปนับถือศาสนาอิสลามครับตามภรรยาก็เป็นนักมวยที่ประสบความสำเร็จนะครับทั้งบนสังเวียนแล้วก็การวางแผนชีวิต29ปีแล้วนะครับปัจจุบันเตะได้ไหมครับแม่พยายามจะงัดศอกครับเตะซ้ายครับธนนชัยครับแทงเข่าซ้ายต่อยขวาครับอันเบิร์ตถีบขวาเอาไว้เตะพับในครับเตะพับในคืนครับต่อยซ้ายแล้วขึ้นบนครับล่างแล้วสลับบนครับธนนชัยหมัดซ้ายครับโอ้ทีเดียวครับกรรมการวัชรินทร์รัชนิพนธ์ครับโอ้แล้วก็ไม่ไหวนะครับโอ้โหลูกช้าครับโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับแล้วว่าปลดล็อกตัวเองได้เลยนะครับธนนชัยไฟนี้โอ้อันเบิร์ตก็มีความเป็นมวยสูงนะครับชกประสบการณ์ชกนี่ก็เกือบ50ครั้งนะครับโอ้วันนี้นี่ต้านลูกหนักของธนนชัยไม่อยู่ครับดูภาพช้านะครับเตะขาครับโดนเข่าขวาของอันเบิร์ตหุกขวามันเป็นจังหวะของมวยครับเนี่ยครับซ้ายครับเต็มกลางครับค่อยๆซึมนะครับแล้วก็วูบลงไปซ้ายครับแหมเต็มกลางครับเต็มกลางนะครับเนี่ยครับหมัดซ้ายครับซ้ายครับเรียบร้อยครับจบยกแรกครับพบกับมิสเตอร์มาร์คบนเวทีครับLadies and gentlemen, here in our main event, we have a winner via KO in the red corner, Thanonchai Fairtex. ท่านผู้ชมนะครับถึงจะจบคู่เองนะครับเรายังเหลืออีกหนึ่งคู่ไปเลยนะครับนักมวยจากในปานกับนักมวยจากประเทศไทยนะครับอย่าไปไหนครับ After the break we've got one more fight for you a Nepalese fighter against a Thai fighter don't miss it Fairtex fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีม